โอ้โหเป็นภาพที่ประทับโอ้โหทุกคนหมูจุ่มเกาหลี2ทุ่งเนื้อจุ่มเกาหลีฮะเอาลงมาที่น้ำจิ้มนี้ก่อนเนาะสะบัดนิดนึงไว้บนผักแบบนี้มาฮะแล้วก็ใส่ชุดเจ้าหญิงไงทุกคนแต่เล่นไดโนเสาร์อันนี้คือภาษาไดโนเสาร์ Help me help me Oh no Help me help me ทีเล็กอยู่ไหนทีเล็กอยู่ไหนทีเล็กตัวไหนอ๋อที่อยู่นู่นเหรอแล้วนี่พันอะไรลูกนี่เป็นพันอะไรชื่ออะไรคะเคยตดเคยตดบีบีตดบีบีตดโอ้โหตัวเองตดแล้วหันมาถามว่าใครตดสวัสดีทุกคนด้วยครับพวกเราครอบครัวตัวบีพี่สาวบอกให้เงียบๆใครบอกพี่ไดโนเสาร์ค่ะบอกว่าอะไรให้บีบีเงียบๆก่อนเห็นไหมเห็นไหมดูแล้วเห็นไหมมามาคุยไดโนเสาร์รู้เรื่องด้วยเหรอวันนี้เป็นวันหยุดของน้องบีบีอยู่บ้านก็ต้องทำคลิปวันอะไรนะวันแม่รักแม่ไหมรักแม่รักแม่รักแม่โอ้โหรักแม่ทำยังไงไหนบีบีกลับมาม้ายังไงนะบีบีกลับมาม้ายังไงกลับยังไงกลับยังไงโอ้โหเป็นภาพที่ประทับโอ้โหโอ้โหเป็นภาพที่ประทับโอ้โหโอ้ยทุกคนวันแม่คุณรักไหมเขาไปเอาอะไรมามะการที่เขาทำเนี่ยค่ะโหไม่คิดเขากราบจริงๆมามะจะร้องไห้ไหมดูน้ำตาดีมาแล้วว่านี่คือแบบเหตุการณ์สดๆเลยถ่ายคลิปเราไม่รู้ว่าเขาจะกราบเราแล้วเนี่ยเมื่อวานก็กราบแต่ป้านอนอยู่หรอนี่เขากราบป้าเพิ่งเห็นนะเนี่ยโอ้โหดูการทุกคนอ๋ออันนี้เป็นการที่บีบีทำให้มามะใช่ไหมไหนไหนดูสิอันนี้เป็นมือบีใช่ไหมแล้วข้างในเขียนว่าอะไรโอ้โหหนูรักแม่อะไรนะหนูรักแม่หนูรักแม่ไหนดูหน่อยอันนี้คืออะไรคะโอ้ยวันแม่ทุกคนเป็นภาพที่ประทับใจมากทุกคนคือเราไม่คิดว่าเขาจะกราบตอนที่เราถ่ายนะฮะไหนๆวันนี้บีบีก็ไม่ได้ไปโรงเรียนอยู่บ้านนะทุกคนก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะฮะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นั่นก็คือหมูจุ่มแต่ไม่ใช่หมูจุ่มไทยเราจะทำหมูจุ่มอะไรมะหมูจุ่มเกาหลีค่ะโอ้หมูจุ่มเกาหลีเป็นยังไงดัดแปลงมาจากหมูย่างเกาหลีค่ะเออแค่นั้นเองและซุปที่เราจะกินกับหมูจุ่มในวันนี้จะเป็นซุปอะไรคะซุปใส่สาหร่ายค่ะแค่นั้นไม่พอนะทุกคนจะกวนอยู่เนี่ยเราจะทำอะไรด้วยนะคิมบับคิมบับคอนชีสช่องเราเมนูเดียวไม่พอทุกคนมันต้องทำให้แบบยุ่งยากนิดนึงนะฮะเดี๋ยวแม่บุ๊กจะไม่เหนื่อยเออวัตถุดิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราขอไปซื้อก่อนแล้วกันนะฮะไปวัตถุดิบที่เราใช้ทุกคนเรามาจากเกาหลีหมดเลยนี่ป้าบินไปซื้อมาเมื่อคืนค่ะบินไปเมื่อคืนแล้วกลับมานี่ตลกนี่วุ้นเส้นก็เป็นวุ้นเส้นเกาหลีน้ำซุปก็เป็นแบบน้ำซุปแบบของเกาหลีเนาะแล้วก็มีสาหร่ายที่ทำคิมบับใช่ไหมอันนี้เป็นสาหร่ายเกาหลีเลยทุกคนแล้วก็อันนี้คืออะไรไส้กรอกไส้กรอกเกาหลีโอ้โหทุกคนคือเกาหลีเน้นๆวันนี้แม้แต่น้ำมันงาที่ใช้อะมะก็ยังเป็นเพราะฉะนั้นหมูจุ่มเกาหลีวันนี้อร่อยแน่นอนมาถึงก็น้ำมันงาค่ะน้ำมันงาเกาหลีนะทุกคนอุ้ยกลิ่นมันแรงมากอ่ะกลิ่นเต่าหือกลิ่นเต่ามาม้าม้าไปอาบน้ำก่อนเร็วแล้วก็งาโรยงาลงไปนะฮะนี่จัดเรียงอย่างสวยงามทุกคนนี่ฮะเราจะมาทำกิมบับคอนชีสนี่ทุกคนซีอิ๊วก็ใช้ซีอิ๊วเกาหลีกิมจิเกาหลีพริกป่นก็พริกป่นเกาหลีคนทำว่าคนเชียงใหม่นะฮะมาถึงใส่อะไรก่อนคะน้ำมันงาค่ะพอเริ่มเดือดปุ๊บใส่อะไรก่อนคะกิมจิลงไปผัดนะคะจ้าเอาละครับสูตรนี้บอกเลยว่าทำกินกันนะทุกคนนะฮะไม่บุกไม่ยอมต่อครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ข้าวสวยญี่ปุ่นค่ะจ้าหลังจากนั้นเราก็จะใส่ซีอิ๊วเกาหลีนี่นะคะนี่ครับเป็นแบบนี้หน้าตาซีอิ๊วเกาหลีเพื่อนๆถามเยอะมากว่าเป็นแบบไหนนี่ฮะซีอิ๊วเกาหลีที่เดียวพอเนี่ยขวดเป็นแบบนี้ทุกคนนี่ไปลองซื้อตามนะทุกคนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปครับน้ำตาลอะไรนะหล่อหั่งกล้วยหล่อหั่งกล้วยเป็นน้ำตาลที่ไม่อ้วนทุกคนพอรู้ว่าไม่อ้วนก็จะใส่ยับเลยฮะตามด้วยพริกป่นเกาหลีนะคะพริกป่นเกาหลีนี่ต้องบอกเลยว่าไม่เผ็ดนะทุกคนเต็มสีสันสีมันจะสวยถูกต้องค่ะ
เราจะใส่ทุกครั้งนะทุกคนแล้วก็ผัดไปเสร็จแล้วทุกคนเราก็ใส่จานไว้ก่อนนะฮะใส่จานไว้เพื่ออะไรคะอันนี้ตั้งไว้ให้เย็นให้มันเย็นใช่ไหมแล้วเราจะกินตอนเย็นหรือตอนทุ่มหนึ่งคะวันนี้น่าจะ3 ทุ่ม3 ทุ่มนะฮะและนี่คือวัตถุดิบในการทำฟอนชีสมาเริ่มอย่างแรกทำไงคะมายองเนสค่ะเทไปเลยครับนี่ฮะเอามายองเนสลงไปเคี่ยวในกระทะเสร็จแล้วก็เติมข้าวโพดนะคะค่ะใส่ลงไปเลยฮะเอาละเสร็จแล้วก็ใส่เชดดาร์ชีสค่ะตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสนะคะแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆ นะทุกคนไฟไม่แรงมากนะฮะมันจะเป็นแบบนี้หรอคิดอะไรอยู่ถึงทำออกมาแบบนี้คิดเองเหรอใช่ค่ะชอบอะไรก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาทำคิมบับทำยังไงคะต้องช่วยกันใช่ไหมอันนี้ใช่ค่ะสภาพก็จะประมาณนี้ทุกคนช่วยกันนะฮะเพราะว่าเรายังไม่มีตากล้องนะทุกคนเอาข้าวผัดกิมจินะฮะลงไปแบบนี้บี้ไปเลยมาตักขึ้นมาแล้วก็หูยใส่ลงไปเลยครับนี่ฮะคอนชีสของเรามันจะเหนียวหนึบหนับเลยทุกคนอันเนี้ยมีทั้งชีสทั้งมายองเนสทั้งข้าวโพดคนแล้วก็ม้วนไปฮะต้องใจเย็นๆนะนี่โยกขึ้นโยกลงนิดนึง จะได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันทุกคนมาทุกคนเปิดออกมาเป็นยังไงครับเละเละเละได้นี่แหละคิมบับของเราโอ้โหหันหัวท้ายสวยงามแค่นี้ก็ได้แล้วโอ้โหสวยงามมากปุ๋ยมาเหมือนที่เขาทำขายเลยอ่ะเหมือนอ่ะเดี๋ยวไปให้แม่ชิมดูมาแม่ลองชิมคำนี้ดูหน่อยอะไรนะขออนุญาตครับเดี๋ยวคืออะไรลองกินดูก่อนลองกินดูก่อนหันมานี่หอมร่มหันมาคิดว่าหือจะอร่อยเป็นไงบ้างรสชาติดีไหมเป็นคิมบับข้าวผัดกิมจิไส้คอนชีสอ๋อค่ะอร่อยใช่ไหมร่มร่มทำโอ้โหเห็นไหมไปต่อครับทุกคนมาสุดท้ายของวันนี้ก็คือการทำซุปสาหร่ายนะฮะนี่มาจากนี่เลยของเกาหลีนะฮะแกะออกมาแล้วก็ใส่น้ำต้มเดือดแบบนี้นี่เป็นผงอะไรออกมานี่ซุปปลาค่ะใช้กี่ซองคะเดี๋ยวลอง3 ซองโอเคหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีนะทุกคนนี่เลยทุกคนสาหร่ายนี่ต้องต้มก่อนใช่ไหมไปแช่น้ำแล้วก็ต้มค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในนี้เลยครับตามด้วยเต้าหู้อ่อนนะคะใส่ไปครับจ้าทุกคนฮะหมูจุ่มเกาหลีวันนี้หน้าตามันจะเป็นยังไงมันจะอร่อยไหมนะให้ทุกคนชิมก่อนขออนุญาตไปจัดจานจัดหม้อก่อนละกันฮะไปคนหมูจุ่มห้ามพูดทุกคนที่บีคือพูดตามเฮียเฮียเช็คไหมใช่ป่ะเฮียบอกว่า one check one two check บีก็พูดตามอยู่นั่นน่ะแน่ไม่เอาทุกคนเฮียเช็คเฮียเสียบกล้องเสร็จใช่ป่ะแล้วเฮียก็เช็คไมค์อันเนี้ยเวลาเฮียเช็คไมค์เนี้ยแบบ one checkone two check one two check เฮ้ยห้ามพูดตามอันนี้อะไรนะอูสเตอร์เขามีกระดกลิ้นด้วยนะทุกคนหมูจุ่มเกาหลี2 ทุ่มนี่น้ำจิ้มเกาหลีอยู่นี่ครับเอาวอกมาวอกมาไม่อยากกินโทกิหนูนะอยากกินโทกิหนูนะก็มีให้ปลากินน่ะไม่วอกมาเฮ้ยมีให้อ้วกมาด้วยมันกินเข้าไปแล้วป้าอะไรติดปลาไหนไหนฮะนั่นมีเหรอฟันฟูฟันปลาไม่ฟูปลาไม่เป็นฟันเฮ้ยปลาแปลงบีแหละไม่แปลงบียิ้มให้เพื่อนดูดิทุกคนดูนะฟันเฮียฟันในบีไหนดีกว่ากันฟันในบีดำมีดำปลาดำเล็บปลาปลาดูตัวเองดิปลาปลาดูตัวเองดิอุ้ยนี่ไงคุกกี้มันติดฟันอ่ะบีเอาออกให้หน่อยไม่ไ
ทำไมอ่ะคะเพราะว่าป๊าไม่สะอาดป๊าไม่ยอมแปรงฟันเฮ้ยป๊าไม่แปรงฟันป๊าสะอาดนะป๊าบีบีทำไมบีบีถึงชอบซื้อแปรงฟันแล้วให้แม่ฟังป๊าไม่ชอบป๊าไม่ชอบทุกคนบีบีมีแปรงสีฟันเยอะมากไปห้างทุกครั้งซื้อกลับมาทุกครั้งตอนนี้แปรงสีฟันที่บ้านน่ะมีกี่อันมามะ20ค่ะป๊าป๊าอ่ะมาๆป๊าแปรงฟันมาเปล่ายิ่งฉุบอุ้ยวีชนะบีบีดีดป๊าเลยอุ้ยอุ้ยบีดีดเจ็บอ่ะบีเก่งบีเก่งบีเก่งทุกคนเดี๋ยวเฮียขึ้นแปรงสีฟันที่อยู่ในห้องน้ำให้ดูเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าเยอะขนาดไหนคือบีบีอ่ะเวลาไปห้างอ่ะซื้อกลับมาตลอดทำไมบีบีชอบแปรงสีฟันอ่ะชิมอันนี้ดูอร่อยมากเลยค่ะอันนี้เหรอโอ้อุ้ยร้อนแกล้งกันทุกคนจะให้เฮียจับอันนี้เพราะมันร้อนมาขอกินก่อนไม่ไหวละทุกคนป้าบีป้อนผักไปดีกว่าป้าหยิบเออไม่กินผักไม่เอามาไม่เอาชีสเยอะไม่เอาป้ากินหมูชีสป้ากินก่อนนะเดี๋ยวจุ่มก่อนนี่ทุกคนป้ากินป้ากินผักป้าไม่กินนะป้าไม่กินป้ากินผักด้วยป้ากินผักมันมีประโยชน์อ่ะกินกินไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวป้าดูบีบีกินน้ำผักนะคนคือดีมากอ่ะเอาเนื้อไปหมักกับงาแล้วมาจุ่มกับน้ำจิ้มอันเนี้ยเนี่ยป้าดูนะบีกินน้ำผักก่อนเฮ้ยบีบีน้ำอะไรทุกคนไปซื้อเนื้อป้าดูนะซื้อหมูป้าดูนะอะไรคะป้าหนูชอบกินผักที่สุดเลยไหนป้าเหมือนแหนมเกาหลีอะค่ะเฮ้ยอันนี้อร่อยอะไม้มีกี่บาท85ค่ะไม้เดียว85บาททุกคนแต่อร่อยมากป้าดูผักสิผักเยอะมากแล้วบีบีกินชอบเหรอใช่ผักเยอะมากเลยอะเป็นน้ำใช่ไหมอร่อยอุ้ยอร่อยมากเลยอันเนี้ยใช่ไหมคะอุ้ยอ๋ออันนี้ทุกคนคือรสชาติมันเหมือนแหนมแล้วกินเกาหลีอ่ะ uh-huh. แหนมเกาหลีแล้วต้องจุ่มกับน้ำจิ้มนี้ด้วยนะมีหลายคนสงสัยแล้วว่าไอ้น้ำจิ้มเนี่ยคืออะไรเห็นแล้วมากินบ่อยละอันเนี้ยน้ำจิ้มเนี้ยเดี๋ยวว่างๆจะทำให้ดูทุกคนนี่ทุกคนหืมป้าดูนะยังไงครับหูยน้ำมันกินน้ำผักเก่งมากเลยอร่อยไหมคะหืมม้าแซลมอนก็สุกแล้วนะคะกุ้งก็สุกแล้วทุกคนจะบอกว่าซุปสาหร่ายนี่คือแบบว่าครึ่งกินครั้งแรกในชีวิตนะสำหรับฝีมือแม่บุ๊กนะมันเป็นซุปสำเร็จอ่ะเนาะรสชาติไม่ต้องปรุงอะไรมากเนาะใส่เข้าไปปุ๊บก็อร่อยได้เลยนี่ทุกคนเนื้อจุ่มเกาหลีฮะเอาลงมาที่น้ำจิ้มนี้ก่อนเนาะนี่ทุกคนน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเราแล้วก็สะบัดนิดนึงไว้บนผักแบบนี้คนหนึ่งคำค่ะเอาคิมบับดีกว่านี่เอาข้างบนสุดเลยมาฮะไว้แบบนี้เลยนะแล้วก็มันจะตกใจนะหมูอะคะใช่อร่อยมากทุกคนพอหมักงาใส่เม็ดงาด้วยนะมันอร่อยเลยอ่ะจิ้มจุ่มเกาหลีอ่ะขาดเดียวขาดโซจูเอาไหมลองกินโซจูนะเราสองคนเป็นคนที่ไม่กินแอลกอฮอล์เลยนะไม่แตะต้องเลยนะมีแต่เฮียไปคลิปไปบิวอ่ะช่องไปบิวชวนกินอย่างเดียวเลยหมูนุ่มมากกินก่อนนี่ฮะไม้ละ85บาทเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีมาอันนี้อร่อยมากอ่ะไม่รู้ว่าหมูหรือเนื้อปนกันไปหมดแล้วค่ะหมูอยู่ฝั่งนู้นค่ะเนื้อฝั่งนี้อร่อยอ่ะมันหอมแล้วมันงามหอมแล้วมันงามมากอ่ะนี่คิมบับออกมาค่ะเปิดออกมาเป็นกิมจิทุกคนกินกับคิมบับแบบนี้จะรักชนค่ะไปฮะไปทำตามดูทุกคนแบบเนี้ยโคตรอร่อยขายได้นะอย่างเนี้ยเชื่อปะเถอะทุกคน 2-3 ทุ่มแล้วมั้งตอนเนี้ย 2 ทุ่มครึ่งนั่งกินกันในบ้านสบายๆจุ่มไปโอ้โหอุตส่าห์แอบอุตส่าห์แอบไปจุ่มค่ะที่นั่งนี่อร่อยมากมันแหนมเหรอเขาเรียกว่าแหนมเหรอใช่มันรสชาติมันเหมือนแหนมค่ะทุกคนเดี๋ยวเพื่อนๆอยากไปกินตามนะ
เอาละชิ้นนี้ทุกคนมาลงที่น้ำจิ้มอันนี้คนไปแบบนี้ฮะทุกคนเสร็จแล้วก็เอามาไว้พวกคิมบับแบบนี้คิมบับเนื้อจุ่มเกาหลีกุ้งอร่อยมากมันจริงๆมาอิ่มแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียบร้อยครับ ถ้าเขาอิ่มผู้หญิงคนนี้เค้กไม่ยากครับจะนั่งนิ่งๆนิดนึงนี่ฮะกุ้งขาวทุกคนนี่มาม่าปลากระพงนี่โอ้โหเข้าปากตอนนี้มาว่าเป็นไงทุกคนกระพงมันไม่ร้อนนะคะมันร้อนค่ะมากระพงนั้นอมความร้อนดีมากป้ารู้ไหมว่าเนื้อ1กิโลนะคะป้ากินคนเดียวเลยเหรอทุกคนเนี่ยอ้วนมากเลยตอนนี้ทุกคนใครเจอยังตกใจเลยจะเป็นร้อยแล้วมั้งอู้หัวเราะมีความสุขเมียมีความสุขไม่วันนั้นเพื่อนแบบว่าวิดีโอคอลมาตอน4ทุ่มทุกคนตกใจมากเลยปกติแบบไม่มีอะไรเงี้ยแล้วเขาโทรมาทำไมนะคะเขาคิดถึงเขาโทรวิดีโอคอลมาเสร็จแล้วเขาเห็นหน้าเฮียเขาบอกว่าโอ้โหเฮียมีความสุขมากเลยนะมึงอ่ะอ้วนตับอ้วนตับอ้วนตับเลย แล้วเขาก็วางแป๊บเดียวเองนะทุกคนเขาคิดถึงเฮียเป็นคนที่ไม่ออกจากบ้านเลยทุกคนถ้าไม่ได้ไปกับครอบครัวนะไม่ได้ไปกับเพื่อนเลยแล้วเพื่อนก็จะไม่เจอหน้าเฮียหลังจากที่เฮียเลิกร้องเพลงอ่ะเฮียไม่ได้ไปไหนเลยทำแต่งานทำแต่ยูทูบTikTok Facebook ให้เพื่อนๆได้ดูแล้วเพื่อนๆคงคิดถึงมั้งโทรมา4ทุ่มแล้วไม่เจอกันนานไงเห็นหน้ามึงมีความสุขมากเลยเนอะวนตับเลยโคตรดีใจเลยเพื่อนทักอย่างเงี้ยแน่เมื่อก่อนป้ากลัวอ้วนมากทำไมเดี๋ยวนี้ป้าไม่กลัวอ้วนแล้วคะป้าคิดว่าความสุขคือการกินและคิดว่าม้าคงไม่ทิ้งป้าไปไหนแต่ม้าเป็นคนชอบให้ป้าอ้วนไม่ใช่เหรอบอกมันกอดนุ่มมันอะไรอย่างเงี้ยมาโอ้ยเริ่มอิ่มที่สุดแล้วก็คือเนื้อนี่แหละฟ้ามากินเหมือนคนเกาหลีนะคะไหนครับพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะมากินยังไงคะคนเกาหลีเอาพร้อมยังเดี๋ยวดูแม่บุ๊กนะครับหนึ่งสองกินจีได้ค่ะเนื้ออร่อยมากๆเลยเหรอคะมันฟ้าเป็นคนชอบกินเนื้อมากไม่อันนี้อร่อยไหมอร่อยมากเพราะมันหมักแล้วมันงาแล้วมันนุ่มค่ะใช่นุ่มมากทุกคนนี่ฮะแซลมอนทุกคนขออยู่อย่างนี้เลยขอกินเป็นชิ้นสักอันนั่งเรียบร้อยเลยพออิ่มอะทุกคนมาฮะแซลมอนไปครับทุกคนนี่ป้าป้าเคยอ้วนสุดในชีวิตนี่แหละตอนนี้แหละตอนนี้แหละไม่ต้องถามเลยว่าตอนไหนเนี่ยตอนนี้ที่สุดในชีวิตแล้วก่อนนะเมื่อก่อนผอมแค่ไหนครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูว่าผอมแค่ไหนแล้วดูตอนนี้สภาพแม่บุ๊กเขาบอกว่าเฮียยิ่งอ้วนยิ่งน่ารักเฮียก็เลยแบบเอาวะเอาสัก150 โลนะโอ้ อร่อยอร่อยมากนะฮะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามพวกเราด้วยขอบคุณที่กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครอบครัวตัววีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน